นายบุญจันทร์ทินบุตรครับจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านนางามอำเภอทุ่งโคหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดครับตำแหน่งพ่อตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งประธานครับสำหรับที่ก่อนที่มาอบรมก็ยังไม่รู้ครับรู้บ้างแต่ยังไม่ละเอียดเท่าที่เข้ามาอบรมเข้ามาอบรมในช่วงนี้ก็ได้จากเพื่อนบ้างได้จากท่านวิทยากรบ้างที่ท่านแนะนำครับก็มีหลายเรื่องครับที่ได้จะไปพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็กิจกรรมสิ่งของกลุ่มที่เคยทํามาก็จะไปเพิ่มกิจกรรมขึ้นไปอีกนะครับจะไปศึกษากลุ่มดูก่อนครับเพราะว่าการที่เราทําการผลิตแล้วก็ทําการแปรรูปเนี่ยต้องไปศึกษากลุ่มหาแนวทางนะครับหากลุ่มต่อไปอีกก็จะนําความรู้ที่ได้มาวันนี้นะครับที่ได้มาอบรมครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มนะครับในการแนวในเรื่องของการผลิตแล้วก็การแปรรูปนะครับคือกลุ่มนี่กลุ่มเลี้ยงโคแต่ตอนนี้ไม่ประสบผลสำเร็จครับเพราะว่าน้ําท่วมมาตั้งแต่ปี43นะครับนะปี43 45ท่วมมาตลอดแล้วก็กลุ่มเลี้ยงโคที่นี่ก็ไปเสนอกับไอ้สำนักงานฟื้นฟูร้อยเอ็ดนะครับเป็นกลุ่มผู้ทํานาปังทดแทนนาปีที่รับการที่ได้รับความเสียหายนะครับอยากให้เขาไปช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนนะครับเงินทุนแล้วก็อบรมการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์นะครับนี่ครับการเพาะปลูก